ทีนี้เมื่อวานนี้ใครที่ได้ดูหรือว่าใครที่ทั้งคนที่ได้ดูสดหรือว่าคนที่อาจจะไม่ได้ดูตอนถ่ายทอดสดมาดูไฮไลท์ก็คงจะได้เห็นประตูสุดสวยนะของอาเรนโดกาเนโชซึ่งเราเกิดขึ้นไวมากแล้วเชื่อว่าหลังจากที่กาเนโชยิงเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นเครื่องเล่นวิดีโอก็จะกรอความทรงจำกลับไปถึงเวลูนี่แฟลชแบ็กพอกรอเนี่ยใช้คำว่ากรอใช้คำว่ากรอไปนะถามต่อเห็นยิงเนี่ยคิดถึงลูนี่ไหมก็คิดถึงนะฮะคิดถึงลูนี่คิดถึงโรนัลโดคิดถึงหลายๆคนโรนัลโดก็มียิงใช่ไหมใช่นะครับยิงตอนที่อยู่กับมาดริดใช่แต่ถ้ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันอดนึกไปเปรียบเทียบกับลูนี่ไม่ได้แล้วหนูคิดถึงภาพลูนี่เลยเพราะว่าลูกยิงของลูนี่เนี่ยเวลาถ้าสมมติว่าใครที่ติดทรูวิชั่นนะเนาะแล้วพอเข้าไปดูอ่ะเวลาเขามีแบบลูกยิงในประวัติศาสตร์ของเขาชอบเอาเปิดให้ดูบ่อยมันก็จะเห็นบ่อยๆเพราะฉะนั้นอ่ะท่าทางการย้อยของลูกที่เข้าไปมันจะแบบเห็นบ่อยแล้วพอเห็นลูกของกาเนโชแล้วแบบใช่เลยแล้วพอนี่ในข้างหลังลูกกุมศีรษะนี่ไม่ใช่ว่าโดนยิงนะแบบเฮ้ยยิงไงโอ้โหอะไรอะไรยิงนี้เลยอะไรแล้วคือความที่หนูว่ามันพิเศษกว่านั้นอ่ะคือพอหลังจากที่กาเนโชยิงได้มันก็จะมีภาพกาเนโชแล้วคนก็ไปหาภาพของลูกนี่มันแทบจะองศาเดียวกันก็แทบจะจังหวะการกระโดดจังหวะการยิงจังหวะที่บอลโดนกับเท้าแต่ว่าถ้าถามหนูส่วนตัวนะหนูมองว่าลูกกาเนโชเนี่ยยิงยากกว่ายากกว่าเพราะว่าลูกที่ลูกนี่อ่ะที่เพื่อนเปิดให้เหมือนเพื่อนเปิดเข้ามาตรงจังหวะหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนจะใช่นะแต่นานี่เปิดฉลับเปิดฉลับแต่ว่ามันเป็นย้อนหลังไงอาจจะนิดเดียวขยับนิดเดียวแต่ว่าการนาโชต้องก้าวประมาณ 3-4-9 แล้ววิ่งไปหนูอีกคนนึงที่ทำแบบนี้ได้ดีพี่โจศึกษาอันสึกอ๋อนี่พี่โจต้องถามพี่โจตัวต่อเลยแต่ว่าคนที่ฟาดเลยนะก็คือพี่ปุ้ยความเป็นเขาแก้วเออนะแต่ว่าใช่พี่โจเขาตัวเสริมพี่ปุ้ยบอกว่าไอ้ลูกยิงแบบเนี้ยพี่ทำประจำมันยากตรงไหนเหรอมันคือมันยากตรงไหนอะไรเงี้ยคือไม่ใช่ผู้ถูกนะว่าลูกยิงของกาเนโชถ้าให้ทำแหละดูเนี่ยมันจะยากกว่ารูนี่เพราะรูนี่เนี่ยบอลฉลับนะฮะพอบอลฉลับปุ๊บเนี่ยมันเลยไม่พุ่งแรงมากนะพอมันไม่พุ่งแรงมากเนี่ยมันจึงยิงได้ไม่ยากเท่ากับกาเนโชเพราะกาเนโชเนี่ยลูกเปิดง่ายกว่าของทางดาโล่เนี่ยมันเปิดพุ่งมาแรงแล้วก็เร็วด้วยแล้วมันก็เปิดย้อนหลังเข้าไปเปิดย้อนหลังใช่แล้วลูกนี้มันยิงนอกจากว่าคุณจะต้องกัดจังหวะให้เป๊ะด้วยใช่ไหมน้ำหนักในการเหวี่ยงเท้าอ่ะมันก็ต้อง 100% ยิงแรงกว่านี้ก็ไม่ได้คือถ้าเบสิกไม่ดีลูกเนี้ยมีสิทธิ์ที่จะยิงวืดสูงใช่โอ้ไอ้วืดนี่คือโอกาสวืดสูงมากเอาจริงๆจังหวะที่หนูเห็นเขาแค่ตั้งท่าแล้วจะเตือนกาหนูคิดในใจแบบโอ้วืดหรือไม่ก็โดนไม่เต็มอะไรแบบนี้แล้วเพราะมันชอบไปหนูก็ท่าคล้ายๆกับคนข้างหลังอ่ะแบบไม่น่าเชื่อนี่ๆๆๆเขาเทียบกันคือว่าลูนี่เนี่ยเขายิงที่โอทัฟฟอร์ดค่ะพอยิงได้เนี่ยมันก็เลยแบบโอ้โหมันเหมือนสนามมันระเบิดอ่ะแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์ด้วยใช่นะเป็นว่าความสวยของการชนมันสวยจริงๆมันคือเค้าใช้เคาะเอาไม่ต้องแรงหมายถึงว่าถ้าเหวี่ยงเท้าแบบแรงสุดๆเนี่ยลูกนี้ไม่เป็นประตูนะมันต้องเหวี่ยงเท้าด้วยน้ำหนักที่แบบน้ำหนักพี่ว่าน้ำหนักในการเหวี่ยงเท้าน่าสัก 30-40% พอบอลมันมาแรงอยู่แล้วอ่ะเยี่ยมนะเยี่ยมดูดิข้างหลังใครกุมหัวไอ้ไมนูเหรอไม่น่าจะใช่ไมนูหรือไม่ก็แรดฟอร์ดเปล่าหรือแรดฟอร์ดแต่ว่าที่แน่ๆเอ้ยไมนูโอ้ไมนูเมื่อวานนี้ก็เล่นดีนะโอ้แต่ไมนูเนี่ยเห็นแล้วเข้าใจเลยว่าทำไมเอริคเทนฮากอยากจะปั้นเพราะว่าตอนช่วงพรีซีซั่นน่ะเขามีโอกาสได้ลงสนามเยอะนะแต่ว่าเขาดันไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บคือตอนแรกแอบคิดด้วยซ้ำว่าหรือว่าการตัวรับแมนยูจะไม่ซื้อเพราะว่าช่วงนั้นไม่ค่อยมีข่าวก็ไปดูแบบมีข่าวแบบกองหน้าอะไรมากกว่าอันบาบัตมาช่วงท้ายอะไรแบบนี้แล้วก็เมื่อวานเห็นนะเนียนตานะ17เองอ่ะ18ปีนะแต่ว่าโอ้โหเล่นพรีเมียร์ลีกนัดแรกเลยนะแต่ว่าไม่มีอาการตื่นสนามเลยนะแล้วก็เล่นได้ดีกว่าแผงมิดฟิลด์ของแมนยูทุกคนเล่นดีเล่นในฤดูกาลนี้นะครับน่าเสียดายที่ปีซีซั่นที่อเมริกาเนี่ยไปเจ็บนัดที่เจอกับเรอัลมาดริดแล้วเจ็บหนักแล้วก็เจ็บยาวด้วยนะครับแล้วก็เทนฮากเนี่ยเหมือนต้องการจะปั้นเลยนะถ้าเทนฮากไม่โดนไล่ออกจากตำแหน่งซะก่อนนะฮะแล้วเมื่อคืนเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ว่าทำไมเทนฮากถึงไว้วางใจเจ้าหนูคนนี้ได้รับคำชมเยอะนะครับส่วนชอนไดก็จะหงุดหงิดนิดหน่อยคือในเกมนี้อย่างที่คุณต่อกับพี่ชี่ก็คุยกันว่าแมนยูไนเต็ดอาจจะชนะสวย 3-0 แต่ว่ารูปเกมเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยดีแล้วก็โอกาสยิงการครองบอลการสร้างสรรค์เกมมันเป็นของเอเวอร์ตันซะเยอะเพราะเอเวอร์ตันเองก็ไม่คมสุดท้ายเอเวอร์ตันยิงไม่ได้แมนยูไนเต็ดชนะ 3-0 แต่ว่าจุดพลิกผันสำคัญมันคือลูก 2-0 ใช่ไหมลูกที่อองตินีมาซิยาเนี่ยโดน
แอสยังขัดขาล้มในเขตโทษซึ่งตอนแรกผู้สินก็ให้ใบเหลืองมาซิยาวใช่ไหมครับว่าพุ่งล้มแต่ว่าพอไปดูพอดู VR แล้วมันก็มีการขัดขาจริงๆนะก็เลยเปลี่ยนเป็นจุดโทษแล้วก็ใบเหลืองก็เอาคืนแล้วบูโน่ไม่ยิงก็มอบให้มาคัสแรชฟอร์ดยิงอ่ะพี่ต่อหนูถามพี่ต่อหน่อยว่าจังหวะที่แรชฟอร์ดมันค่อยๆค้างเท้าก้าวเท้าเข้าไปแล้วมีดึงจังหวะพี่ต่อเสียวไหมเสียวคือไม่ชอบตั้งแต่ให้แรชฟอร์ดยิงแล้วเพราะว่าสกอร์มันยังไม่ขาดแล้วทั้งเกมอ่ะแรชฟอร์ดเล่นไม่ดีนะเมื่อวานดูบูโน่ลุ้นดิคือโอเคแล้วว่าบูโน่เนี่ยคือต้องการให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยเรื่องของมั่นใจแต่คุณต้องดูด้วยสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยนะมันยังนำแค่1ลูกแล้วเอเวอร์ตันเขาก็ปูพรมบุกใส่ตลอดเลยอะนะฮะคือถ้าหากว่าคุณนำ3ลูก4ลูกอันนี้ไม่ว่ากันนะครับยังดีที่เข้านะฮะถ้าไม่เข้ามาเนี่ยแล้วก็สุดท้ายมาทีไม่ชนะเนี่ยจะต้องย้อนกลับมาพูดถึงจุดนี้อีกประเด็นนี้ก็จะโดนแน่ประเด็นนี้โดนขุดแน่นอนนะฮะยังดีที่ยิงเข้าแล้วก็ทำให้เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้แมนยูเนี่ยนะฮะเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้อีก1ประตูหลังจากนั้นหลังนั้นก็ฝังโดยมามาร์ซิยาลใช่ไหมแล้วมาร์ซิยาลเนี่ยไม่ได้เห็นรอยยิ้มเข้าหน้าแล้วนะยิ้มไหมเมื่อวานยิ้มแล้วแต่ว่าลงเล่นไม่เต็มนะคะก็สุดท้ายถูกเปลี่ยนตัวออกแต่ว่าก็ยิงประตูได้หลังจากที่มีปัญหาการบาดเจ็บไปนานด้วยแล้วกลับมาแทบจะไม่ได้ลงสนามเพราะว่าให้ราสมุสเซนลุ่นลงไงซึ่งการตัดสินใจของบูโน่เนี่ยทางเอริกเทนฮาร์เขาก็ประทับใจนะคือเขาพูดในหลายๆเรื่องนะครับก็บอกว่าโอ้ก็บอกว่าคือพูดตั้งแต่ประตูของการาโชเลยก็บอกว่ามันเป็นประตูแห่งฤดูกาลได้เลยนะแล้วทำเกมขึ้นมาได้ดีแล้วก็จบสกอร์ได้เฉียบคมจริงๆมันแค่3นาทีเองใช่ไหมแล้วก็หลังจากการออกสตาร์ทได้ดีแบบนั้นเนี่ยทีมเราก็เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาจริงๆนะตอนที่ขึ้นนำนาทีที่3เราก็โดนเอเวอร์ตันบุกใส่ใจหนูคิดถึงเกมไหนรู้ไหมเกมไหนเกมโคเปนเฮเกนนำก่อนนำก่อนอย่างนี้เลยดูดีบางคนบอกทีมอื่นนะนำสองลูกตั้งแต่ครึ่งแรกสบายสบายแมนยูนี่คุณอย่าละสายตาสุดท้ายกลับมาแพ้ใช่ไหมเกมนั้นแหละใช่ไหมก็ไม่มีแล้วไงก็เป็นบทเรียนไงใช่ไหมได้เรียนรู้นะแล้วก็ช่วงพักครึ่งเนี่ยเทนฮาร์กก็บอกว่าผมก็วากลูกทีมไปพอสมควรเหมือนกันนะก็คือโอเคแหละสถานการณ์อาจจะนำอยู่แต่ว่าคุณจะเล่นเหยาะแย่แบบนั้นไม่ได้ในสนามต้องลุยให้เต็มที่ต้อง 100% แต่ว่าสุดท้ายแล้วนักเตะตัวรุกของเราก็ยิงกันพร้อมหน้าเลยสามตัวรุกก็ยิงหมดเลยทั้งแรชฟอร์ดทั้งมาซิยาทั้งกานาโชนะครับก็มันก็ทำให้บรรยากาศมันดีแล้วก็มาคัสแรชฟอร์ดเองเนี่ยต้องการประตูมากๆเลยนะช่วงนี้แล้วก็คุณก็ได้เห็นความยอดเยี่ยมของกัปตันบรูโน่เช่นกันซึ่งกัปตันบูโน่ก็มอบในสิ่งที่เพื่อนร่วมทีมต้องการก็คือการทำประตูนะแล้วก็บูโน่เนี่ยมั่นใจในตัวแรชชี่คนอื่นอาจจะแบบไม่ค่อยกล้ามั่นใจแต่ว่าบูโน่มั่นใจครับนะก็สุดท้ายแล้วก็ทำประตูได้นะครับก็เนี่ยเขาก็ชื่นชมมากเลยนะชมบูโน่เรียกว่าออกสื่อเลยครับแล้วก็บอกว่าเราก็ต้องเดินหน้ากันไปทีละก้าวทีละก้าวนะก้าวนี้ก็เป็นอีกก้าวนึงของเรานะครับส่วนจุดโทษอันนี้มองต่างกันเลยระหว่างเทนฮาร์กกับชอนไดโอ้ก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเทนฮาร์กก็ต้องมองว่ามันเหมาะสมแต่ชอนไดก็รู้สึกว่านิดนึงเอาเทนฮาร์กก่อนเทนฮาร์กเขาบอกว่ามันชัดเจนนะมันก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วก็สุดท้ายก็เป็นจุดโทษจริงๆนะแล้วก็ไปชมประตูของมาร์ซิยาว่ายิงประตูได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็เป็นการประสานงานที่ดีนะเราเป็นนักเตะที่กำลังพัฒนาขึ้นมานักเตะเหล่านั้นก็สมควรจะได้รับโอกาสนะแล้วก็พูดถึงคอบบี้ไมนูนี่แหละว่าไปเจ็บในช่วงปรีซีซั่นแต่ตอนนี้เขากลับมาแล้วนะครับส่วนชอนไดก็พูดถึงจังหวะจุดโทษเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกประหลาดนะไม่มีเหตุผลเลยนะผมเข้าใจแฟนบอลฤดูกาลเนี้ย VR มันมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงเต็มไปหมดนะที่จริงมันเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าทำให้กับมันกลับกลายเป็นว่าทำให้เกิดความโกลาหลอันนี้ก็ไม่รู้ว่าชอนไดเขาพูดถึง VR ในมุมแบบไหนนะ VR มันก็มีขึ้นมาก็เพื่อให้มีความชัดเจนตรงนี้แหละถูกไหมคือจะว่าไปเอเวอร์ตันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ VR ตัดสินไม่ค่อยที่จะเป็นประโยชน์ต่อทีมเขาเท่าไหร่ดูจากหลายๆเกมที่ผ่านมานะฮะเออนะแต่ว่าลูกนี้มันก็ชัดนะมันก็ชัดใช่นะชัดอยู่ค่อนข้างชัดอยู่หมายถึงว่ามันให้ได้อ่ะครับขัดขาอะไรเงี้ยคือแอชลียังพยายามจะดึงขาหลบแล้วมันหลบไม่พ้นใช่แต่เนี้ยไอ้เรื่องการใช้ VR เนี่ยบางทีมันก็นานมันมีจังหวะนานอย่างเกมสเปอร์กับแอสตันวิลล่าเนี่ยก็เช็คล้ำหน้าโอ้โหนานแบบลูกหม่งของโอลิวัตกินครึ่งแรกอ่ะคือบางทีเนี่ยมันก็นานเกินไปพวก
ผู้จัดการทีมหลายๆคนเริ่มออกมาบ่นตรงนี้แล้วว่าเหมือนกับการตัดสินของกรรมการตอนนี้มันก็ไม่ค่อยจะเป็นธรรมชาติเท่าไหร่ละเหมือนมัวแต่จะไปพึ่ง VR หรือกรรมการส่วนหนึ่งก็คือพอโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไม่กล้าก็เกรงคือโดนด่าเยอะไงเกรงโดนด่าเยอะดังนั้นเนี่ยตรวจสอบแต่ละครั้งเนี่ยก็ใช้เวลานานหน่อยต้องใช้เวลานานนะนะก็ช่วงนี้แล้วตอนนี้ก็บอกว่ามันเหมือนอะไรอะไรก็ไม่เป็นใจนะครับทีมก็โดนหัก10แต้มด้วยแล้วก็เราก็คงจะต้องสู้เต็มที่เพียงคู่ไปกับการอุทธรณ์แล้วก็ลุ้นผลอุทธรณ์นะครับพี่กุ๋ยว่ามีโอกาสอุทธรณ์ผ่านมันก็ยากนะถ้าเกิดว่าตั้งใจว่าอยู่ที่ว่าถ้าผ่านนี่มันคงจะเป็นเรื่องลดแต้มไหมลดแต้มที่ตัดอ่ะไม่ถึง10อาจจะโดนแค่6นี่ใช่แต่ว่ามันพี่ว่าน่าจะยากอยู่นะหลักฐานมันทนโทษนะน่าจะยากขึ้นตรงนี้มันต้องแยกกันเรื่องของการตัดสินคดีของแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเชลซีถูกไหมครับคือเขาก็แยกกันเป็นเคสไปแหละถามว่าทำไมเร็วทำไมช้านี่มันก็สุดจะรู้ได้ว่ามันอาจจะมีขั้นตอนอะไรที่มันทำให้ช้าแล้วเมื่อวานนี้แฟนบอลเอเวอร์ตันที่เข้าไปชมในกูดิซันพาร์กก็แบบเหมือนประท้วงกันประท้วงก็จะมีป้ายสีชมพูเป็นป้ายพิมพ์ขอรับนะเดินทีที่10แล้วก็ช่วงก่อนเกมนะเพียงว่าเอเวอร์ตันเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาเนี่ย ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาตลอดมีปัญหาอะไรต่างๆเขาก็ชี้แจงถูกไหมแบบว่าเรื่องโควิดเรื่องสปอนเซอร์เรื่องอะไรแล้วมีเรื่องการเมืองด้วยนะค่ะสงครามรัสเซียยูเครนเพราะมันเกี่ยวข้องกับสปอนเซอร์ของเขาครับเงินก็เลยไม่เข้ามามันเลยมีปัญหาแล้วเขาก็ไม่ได้หลบเลี่ยงไม่ได้อะไรคือเข้าตามต่อออกตามประตูอ่ะมีหลักฐานอะไรก็ยื่นชี้แจงไปตลอดปรากฏว่าอ๋อนี่คือรางวัลของคนที่ชัดเจนที่ชัดเจนที่ทำตามขั้นตอนผิดยอมรับผิดนี่คือรางวัลเหรอเนี่ย10แต้มเนี่ยอะไรแบบเนี้ยนะทีนี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นผลอุทธรณ์กันแล้วกันนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเชลซียังไงเนี่ยผลมันมีออกมาแน่ครับอยู่ที่ว่าออกมาเมื่อไหร่นะครับส่วนการโชว์เจ้าตัวว่าไงโอ้ยปลื้มผมไม่อยากเชื่อเลยว่าจะยิงได้ใครไม่ปลื้มแล้วมันมีอีกลูกนึงที่แบบโอ้โหวอลเล่แบบเต็มเท้าอ่ะการโชว์เหรอแต่ว่าลูกนั้นก็ไปยิงใกล้เคียงไหมนกใต้10ตัวมันเขายิงลูกนี้เขาถือว่าตอกบัตรแล้วผ่านแล้วนะเขาไม่ได้มองเขาบอกว่าผมไม่ได้มองเลยนะว่าผมทำประตูยังไงแต่ว่าได้ยินเสียงอื้ออึงอ่ะว่าแบบโอ้ไม่กอดอะไรเงี้ยพระเจ้าอย่างเงี้ยมันก็สวยพี่ชี้ว่าจังหวะที่เขายิงอ่ะด้วยความที่เขาหันหลังอ่ะเขาไม่เห็นหรอกว่าทางบอลมันจะเป็นยังไงถูกไหมใช่แล้วไม่เห็นว่าเข้าแบบมันเป็นสัญชาตญาณอ่ะคงต้องกลับไปดูเทปไม่ก็ไปดูตอนพักเครื่องว่าฉันยิงยังไงไปวะดูเทปนี่แบบคงจะปลื้มหน้าดูนะประตูนี้มันสวยจริงๆอ่ะมันโอ้โหสามเหลี่ยมเลยนะพี่ฟอร์ดหมดสิทธิ์ที่จะเซฟเลยนะฮะใช่เพื่อนยังไม่เชื่อเลยเห็นไหมไอตัวหลังนี่แม็กไกวแน่นอนเลยใช่ป่ะแต่หนูว่าเป็นแม็กไกวกับไมนูไม่น่าเป็นแรชฟอร์ดแต่เพราะแรชฟอร์ดเขาทำผมสีผมมาใหม่มือกุมอยู่ไงนะส่วนรุ่นพี่บูโน่เฟร์นันกับดันทีมนะครับก็ชมเอเวอร์ตันก่อนเลยว่าเจอเอเวอร์ตันเนี่ยมันยากครับยังไงก็ยากนะแล้วก็กดดันเราได้เยอะเลยแต่เราก็เล่นกันได้ดีนะแล้วก็ในช่วง20นาทีครึ่งแรกเนี่ยเราน่าจะเล่นได้ดีกว่านี้ก็จริงอ่ะแฟนบอลก็บอกก็น่าจะเล่นได้ดีกว่านี้โดนบทจนไม่งงหัวไม่ขึ้นเลยโอ้โหเอเวอร์ตันคมๆหน่อยก็คงเสียประตูแล้วนะนะครับโอ้โหลูกยิงของใครลูกูเล่ลูกยิงที่มันชนคาลูกนึงอ่ะใช่ไหมกาลาเกย์ก็ยิงของทาคอฟสกี้ไหมทาคอฟสกี้ด้วยใช่ป่ะชนคานะถ้าหนูจำไม่ผิดนะแบบชนคางแล้วปั้งโอนาน่าไม่ได้แล้วล่ะใช่เขาเป็นลูวินก็บ่งหรือโลกข้ามคานอย่างเงี้ยถ้าเขาคมหน่อยนะโอ้โหน่าจะเรียบร้อยส่วนกานาโชลูกยิงของเขาเนี่ยทางบูโน่แฟนนั้นก็บอกว่าโอ้โหต้องชมเลยนะครับแล้วก็ตัวของกานาโชเองก็รู้ดีว่าผมเนี่ยคาดหวังตัวเขาไว้สูงประมาณนี้แต่ว่าเส้นทางยาวไกลนะเขายังไม่ได้แบบยิงลูกนี้แล้วยังไม่ได้แบบโอ้โหทะลุขึ้นไปเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ยังแต่ว่าอนาคตของเขาเนี่ยมันก็มีอนาคตที่สดใสรออยู่แล้วก็ความมั่นใจจะมาเรื่องความมั่นใจกับนักเตะมันก็สำคัญไงตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานี่ก็ยิงไม่ได้เพิ่งจะมายิงได้ยิงได้ลูกสวยขนาดนี้ใช่การจัดตัวเกมนี้ก็น่าสนใจนะว่าลูกชอหายเจ็บกลับมาใช่ไหมกล้าใช้คอบบี้ไมนูเล่นแต่ว่าหนูก็ยังแบบตอนแรกอะหนูยังแอบบ่นนะลูกชอกลับมาแล้วยังเอาดาโลยิงตัวจริงนะลูกรักแต่ว่าเมื่อวานนี้ดาโลก็มีแอสซิสต์แล้วก็โดยรวมแล้วก็ถือว่าทำได้ดีแล้วมีมาร์ซิยาลลงอีกอะไรเงี้ยก็แม็กไกวก็ช่วยทีมเยอะนะคะเมื่อวานอุ้ยแม็กไกวช่วงนี้เขาระดับท็อปสมตอนนี้กลายมาแบกเกมรับของทีมอ่ะถ้าหนูจะบ่นคนนึงเมื่อวานนะหนูจะบ่นแรชฟอร์ดอ๋อยังเหมือนเดิมใช่ไหมมีลูกนึงพี่เห็นแม็กไกวเขาอุตส่าห์วิ่งเขาพาบอลขึ้นมาแล้วเขาฝากให้แรชฟอร์ดแล้วเขาวิ่งทำทางไปเลยนะแต่แรชฟอร์ดส่งครึ่งหลังแรชฟอร์ด
ไม่คือของบอลนานทำไมก็ไม่รู้อ่ะจ่ายก็ไม่จ่ายลูกนั้นถ้าจ่ายมันตามหมายถึงว่าตามสเตปอ่ะจ่ายมันก็สวยมันก็จะไหลลื่นไปพอไม่จ่ายปุ๊บเสียบอลแม็กควายเสียตำแหน่งเลยทีนี้ตรงนี้เกือบโดนนะฮะลูกนั้นนะมีหลังเกมของพี่จอมด้วยใช่ไหมฮะพี่จอมเออดูหน่อยก่อนอื่นเลยนะฮะก็ต้องขอแสดงความยินดีก่อนนะกับพวกพี่ๆเด็กหงทุกหมู่เหล่าย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาบุกไปเยือนเอติฮัดสเตเดียมนะครับแล้วก็ไปได้แต้มสำคัญถือว่าแต้มใหญ่เลยนะฮะจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเกมโดยรวมเนี่ยเจ้าถิ่นเขาเหนือกว่าและเกมรุกของลิเวอร์พูลก็แทบจะไม่ได้สร้างความกดดันอะไรให้กับแมนซิตี้มากมายดูเหมือนจะต่ำกว่ามาตรฐานซะด้วยนะฮะเวลาทำเกมรุกเนี่ยแต่บทจะได้ประตูนะฮะบทจะทำประตูได้เนี่ยได้เลยมันแสดงให้เห็นนะว่าเกมรุกของคุณเนี่ยไม่ต้องใช้จังหวะเยอะไม่ต้องใช้โอกาสเปลืองนะฮะแต่อีกวันหนึ่งแมนยูไม่ยอมน้อยหน้านะครับก็อาจจะเล่นไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่จุดอีกสำคัญอีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะครับทำไมแมนยูถึงชนะเอเวอร์ตันเนี่ยบุกไปอัดเอเวอร์ตัน3ประตูต่อ0โอ้โหยิงได้3ลูกชนะคู่แข่งมากกว่า1ประตูเป็นครั้งแรกของฤดูกาลนี้ในพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็ไม่เสียประตูคลีนชีทได้ด้วยเนี่ยอันดับแรกเลยคือแมนยูเล่นเกมรับได้ดีนะครับแผงหลังทั้ง4คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอองเดรโอนาน่านะมีซุปเปอร์เซฟช่วยให้ทีมเนี่ยไม่เสียประตูแล้วก็ที่เหนือสิ่งอื่นใดเลยคือฟอร์มการเล่นของเจ้าหนูวัย18ครับคอบบี้ไมนูเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับเป็นตัวโฮบอลนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรับสมัยใหม่ช่วยเกมรับได้เยอะนะมาบล็อกมาสกัดจังหวะสำคัญได้และสามารถเอาตัวรอดเก่งพลิกบอลได้พลิกบอลไปข้างหน้าไม่คืนหลังอย่างเดียวนะแล้วเท่านั้นไม่พอวางบอลแม่นยำทั้งสั้นทั้งยาวนะครับช่วยให้เกมเนี่ยมันเกิดความสมดุลนี่แหละครับมิดฟิลด์ตัวกลางที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถามหาไม่ใช่กาซิมิโร่ไม่ใช่โซฟิยานอัมรบัตไม่ใช่เมสันเมาส์ที่ไหนได้เพชรมันก็อยู่ใกล้ๆนะก็มาจากทีมเยาวชนนี่แหละก็คือเจ้าหนูคอบบี้ไมนูโอ้โหผมยกให้เป็นแมนออฟเดอะแมชเลยทีเดียวส่วนประตูแรกไม่พูดถึงไม่ได้นะฮะจังหวะตีลังกายิงของอเลฮันโดกานาโชบอกแบบนี้แล้วกันครับว่าสุดยอดเดาเลยน้องนะคือมันต้องจังหวะมันต้องพอดีกันเป๊ะทุกอย่างมันต้องสมบูรณ์แบบมากหลายคนถามมาบอกพี่บูเห็นคอบบี้ไม่ใช่พี่บูเห็นอเลฮันโดกานาโชกระโดดจักรยานอากาศตีลังกาฟาดบอลเข้าไปตรงตะข่ายเนี่ยพี่บูนึกถึงใครเขาคงนึกว่าผมจะต้องตอบว่าเวนรูนี่ผมตอบแบบนี้ครับว่าผมนึกถึงตัวเองสมัยเด็กๆฮะไอ้กูนี่ติดพี่ป๋องอยู่กับพี่ป๋องมากเกินไปเปล่าวะโอ้ไปดีกว่าชอบจังเลยผมคิดถึงตัวเองสมัยเด็กก็มีนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยโอ้ยพี่จอมเขาเล่นบอลดีตรงนี้นี่เขาผันตัวเป็นปีกค่ะเลี้ยงฟุบนี่มีสถิติคอบบี้ไมนูมาเป็นไงบ้างทั้งเกมเนี่ยนะคะเขาสัมผัสบอล53ครั้งการเข้าปะทะเนี่ยชนะ 100% เลยนะจ่ายบอลแม่นยำ 83% จ่ายบอลสำเร็จ34จาก41ครั้งแล้วก็ดวลชนะ5ครั้งเอาบอลคืนกลับมาได้3ครั้งคือโดยรวมเนี่ยสอบผ่านแบบสอบผ่านเลยเนียนกริ๊บเนียนมันเกินคาดนะเล่นพรีเมียร์ลีกนัดแรกในชีวิตแต่ว่านิ่งมากนะฮะแล้วก็แบกกองกลางแมนยูด้วยนะเมื่อวานนี้นะครับก็ถูกเปลี่ยนตัวออกนาทีที่72เพราะว่าเป็นซอฟยานำซึ่งตอนอัมราวัตลงมาหนูว่าดูดรอปลงไปนะดรอปลงไปใช่ไหมใช่ไมนูดูดีกว่าแล้วยิ่งบางช่วงบางตอนที่ลินเดลเลิฟแฮร์รี่แม็กไกวเติมเกมขึ้นไปแล้วเขาลงมายืนเป็นเซนเตอร์มันนิ่งมากเลยอ่ะไม่น่าเชื่อก็เพชรเป็นงานอย่างพี่จอมบอกนะครับอุตส่าห์ไปซื้อใครต่อใครเยอะแยะนะก็ต้องดูยาวๆพี่ดูยาวเด็กนะไม่รู้จะใจแตกหรือเปล่านะแล้วก็นัดต่อไปนะครับเชื่อว่าได้ลงตัวหลักแน่นอนนะฮะบุกไปยิงกาลาตาซารายนะครับก็จะเป็นบททดสอบที่ยากขึ้นอีกหนึ่งแมตช์นะผมจะตัวส่วนการให้แรดฟอร์ดยิงเนี่ยบูโน่บอกว่าเพราะว่าแรดฟอร์ดเขาต้องการประตูตอนนี้ต้องการความมั่นใจนะแล้วก็การไม่เสียประตูของโอนาน่าก็ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไม่เสียประตูในพรีเมียร์ลีกเนี่ยครบ500เกมแล้วนะครับถือว่าทำได้เร็วที่สุดแล้วนะครับก่อนทีมอื่นๆเลย
โอนาน่าตอนนี้ก็ไม่มีคอนเทนต์แบบไม่มีแล้วง่ายๆแล้วนะโอ้ตอนนี้โอนาน่าแม็กควายไม่มีแล้วคือมันอาจจะไม่ได้มีคอนเทนต์แบบจังๆแต่เมื่อวานมีช็อตนึงที่ออกมาโชว์กับพี่ต่อจำได้มั้ยที่โชว์แล้วบอลมันไม่ไปไหนอ่ะแต่โชคดีที่แบบตะโกนมันก็ยังดีมันก็ยังดีกว่าต้นฤดูกาลมันมีความลูกที่แบบลูกที่ไม่ควรเสียก็ไม่เสียละค่ะต้นฤดูกาลมันมีลูกแบบรับแล้วรอดอะไรแบบนี้ใช่มั้ยใช่เข้าอะไรเงี้ยแล้วนี่เก็บ3คลีนชีทติดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษโอ้โหอ๋อนี่ชนะเกม0-3นัดติดเลยเหรอใช่ชนะ1-0-2เกมแล้วก็นี่แล้วเป็นเกมแรกอย่างที่พี่ตองบอกไงว่าก่อนหน้าเนี้ยชนะก็ชนะลูกเดียวนี่ชนะ3ลูกประตูได้เสียตอนนี้ไม่ติดลบแล้วนะคะเฮ้ยมันไม่ธรรมดาแล้วต้องจับตามองให้ดีเลยเนี่ยแล้วมันก็เหลือเชื่อนะผมรอไปเปรียบเทียบกับสเปอร์ดูด้วยนะฮะสเปอร์3นัดหลังสุดแพ้รวดนะฮะแมนยู3นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกชนะรวดแต่ดูจากเกมการเล่นเนี่ยแมนยูเล่นไม่น่าประทับใจทั้ง3นัดเลยสเปอร์เล่นดีทั้ง3นัดแพ้ทั้ง3นัดนะฮะในเกม3เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเมื่อวานเนี้ยมีแฟนผีเขาเอ่ยกันในโลกโซเชียลนะเอ่ยเขาเอ่ยบอกโอ้โหมาบอกว่าอะไรฟอร์มไม่ดีไปดูด้วยห่างจ่าฝูง6คะแนนฮะล้อเล่นเออทีมงานเอาตารางคะแนนขึ้นมาโชว์เขาหน่อยเร็วเป็นไม่ได้ห่างจากฝูงคะแนนเอาแล้วนี่เอางี้พี่ชี่อย่าเพิ่งออกตัวแรงไม่ได้แล้วพี่ชี่ไม่ได้ออกตัวพี่ชี่แค่บอกว่าบอกเลยเต็มตัวแฟนบอลในโลกโซเชียลเขาเอิดกันหนูเอาคำที่แฟนบอลเขาเอิดมาเล่าให้ฟังเอิดแล้วเอิดแล้วใจเย็นเดี๋ยวเจอเกมหนักอีก2เกมนะเกมหน้าตอนนี้เราไม่ต้องอะไรแล้วตอนนี้คือเต็มตัวแล้วเออนะเดี๋ยวเจอเชลซีเจอนิวคาสเซิลมั้งหรือยังไงเดี๋ยวเจอกาลาตาซารายก่อนแล้วไปเยือนนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็เล่นในบ้านรับการเยือนของเชลซีแล้วนิวคาสเซิลล่าสุดเนี่ยอัดเชลซีไส้แตกนะ 4-1 เลยไปเยือนนิวคาสเซิลทีไรเนี่ยที่เซนต์เจมส์พาร์คเนี่ยโอ้โหคือบรรยากาศมันแบบโอ้โหมันกดดันสุดๆใครไม่นิ่งใครไม่แน่จริงเนี่ยนะครับมีแต้มกลับมายากแต่หนูอยากให้รักษาโมเมนตัมไว้เป็นกำลังใจให้หนูด้วยเพราะเดี๋ยวสิ้นปีหนูจะไปดูที่โอลด์ทราฟฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของไม่หนูไม่ไปดูแดนเนียลโอลด์ทราฟฟอร์ดหนูต้อนรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าของอูนายแล้วอูนายอะดูสิตอนนี้วิลล่าก็ผลงานดีอ๋ออุ้ยนี่พี่ตกใจเลยเนี่ยว่าตามเหลือ6แต้มเลยอันนี้ไม่ได้คิดจริงเพราะว่าไม่ได้สังเกตเลยโอ้เอาละตารางเขาทำคะแนนหลุดไหมลุ้นมือกันไปฟุตบอลมันแบบนี้นะมันแป๊บรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา